สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้จากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะฮะผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชตอนนี้นะครับก็เก็บได้ 2,140 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีเฟซแป๊บหนึ่งนะฮะเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคนะครับก็รีเฟซเสร็จแล้วนะครับก็ยอดนิ่งแล้วนะฮะอยู่ที่ 2,140 คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรานำคะแนนที่ผมทำได้ในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับไปแลกเป็นเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่านำไปแลกเป็นเงินแล้วนะครับมันจะแลกเป็นเงินได้ที่กี่บาทกันบ้างนะครับซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับผมก็จะนำมาแลกในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำการย้ายคะแนนในยิมรีเสิร์ชเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้ก่อนนะครับผมย้ายมาหมดเลยนะครับ 2,140 คะแนนนะครับยืนยันไปนะฮะโอเคตอนนี้นะครับคะแนนก็ได้ย้ายจากในยิมรีเสิร์ชนะครับมาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้เสร็จแล้วนะครับก็สำหรับคะแนนรวมตอนนี้นะครับก็มีอยู่ที่ 2,386 คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการแลกเป็นเงินกันเลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับก็ 2,386 คะแนนนะครับผมจะแลกเป็นเงินก็อย่างแรกเลยนะครับมันแลก400บาทได้นะฮะผมสังเกตมาไว้เมื่อกี้แล้วล่ะนะครับมันแลก400บาทได้นะฮะก็400บาทเนี่ยมันจะใช้คะแนนอยู่ที่ 1,957 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแลก400บาทนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า400บาทหลังจากที่ผมแลกไปแล้วนะฮะมันเหลือคะแนนเท่าไหร่นะฮะแล้วมันแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ได้อีกหรือเปล่านะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการแลก PayPal 400บาทก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็แลกเงินเข้าสู่ PayPal 400บาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็คะแนนมันเหลืออยู่ที่429คะแนนนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่า429คะแนนนี้นะครับมันแลกอะไรได้บ้างนะฮะก็กดที่แลกของรางวัลอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับส่วนตัวผมจะแลกแค่ PayPal นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่พอนะครับสำหรับการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับผมจะขอเก็บเอาไว้แลกเป็นเงินในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะฮะ400บาทแลกไม่ได้นะครับ200บาทแลกไม่ได้นะครับ200บาทใช้อยู่ที่979นะฮะแล้วก็100บาทโอ้100บาทใช้อยู่แค่489คะแนนเองนะฮะซึ่งเรามีอยู่ตอนนี้ก็คือ429นะครับก็คือขาดอีก60คะแนนแค่นั้นเองนะฮะก็เป็นว่าเก็บคะแนนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการถอนต่อในคลิปหน้านะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับรวมแล้วก็คือผมถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็อยู่ที่400บาทนั่นเองนะครับก็คือรายการด้านบนนี้นะครับ400บาทนะฮะใช้ไป 1,957 คะแนนนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาในยิมรีเสิร์ชผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกแล้วนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นั้นผมจะอธิบายไว้หมดเลยเกี่ยวกับวิธีการเก็บสะสมคะแนนวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินแล้วก็วิธีการตรวจสอบว่าเราจะได้รับเงินเมื่อไหร่ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ